ินทองของหมูหมูวันนี้ผมจะพามาดูธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นอาหารต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยแต่ปกติจะแพงหน่อยแต่ว่าธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นน้องใหม่ร้านนี้ไอเดียเจ๋งครับเน้นถูกเพราะว่าสถานที่ตั้งใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานไม่ต้องเสียค่าเช่าแพงเหมือนในห้างแต่ว่าคุณภาพนั้นส่งตรงจากญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ชื่อว่าเทปปันซูชิแอนด์กริลครับเทปปันนะครับซูชิแอนด์กริลเนี่ยคือสตรีทฟู้ดจริงๆแล้วซูชิหรือเทปปันเนี่ยหรือเทปปันยากิเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่อยู่ตามข้างทางตามชุมชนนะครับก็คือเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายหาทานได้ง่ายของประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วอาหารในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ผิดที่เป็นรีสอร์ทแต่คราวนี้ผมต้องงานที่จะให้ผู้บริโภคอีกกลุ่มเนี่ยได้ทานอาหารที่มีคุณภาพแต่ราคาเบาลงนอกจากจุดเด่นที่เน้นราคาถูกแบบครึ่งต่อครึ่งแล้วแน่นอนเรื่องของคุณภาพสำคัญครับดังนั้นต้องให้ใกล้เคียงกับต้นตำรับมากที่สุดต้องไปประเทศเขาจริงๆว่าจริงแล้วเนี่ยการทานอาหารของเขาเนี่ยวัฒนธรรมเป็นยังไงเป็นอาหารจานเดี่ยวเป็นอาหารที่อยู่ข้างถนนหรือเป็นอาหารที่เป็นรีสอร์ทพอเรารู้จริงแล้วเราก็มากำหนดโพซิชันของแบรนด์เราอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่วัดกันที่การคัดสรรวัตถุดิบนะครับก็คือปลาสดเท่าไหร่ปลาหมึกสดเท่าไหร่เรียกว่าอาหารอร่อยเท่านั้นอาหารชูโรงของที่นี่จะเป็นซูชิ8คำแบบเน้นๆเลือกเฉพาะหน้าที่คนไทยนิยมแต่ละคำต้องให้ถึงครับอย่างเช่นแซลมอนต้องใช้ท้องปลาเป็นหลักส่วนใครชอบเนื้อที่นี่มีทั้งสเต็กเนื้อย่างเทปปันเนื้อย่างเป็นเมนูเด็ดหรือใครชอบแบบซีฟู้ดก็มีเหมือนกันนะครับหมดนี่ราคาก็เบาๆเริ่มต้นจานหลัก200เองอย่างที่บอกไปค่าเช่าที่ไม่แพงนะครับและการตกแต่งร้านก็เน้นวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายแต่มีสไตล์ได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นสุดท้ายนี้มาดูแนวทางทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จนะครับเขามีแนวทางยังไงเพราะว่าสั่งสมการทำธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่แน่เดี๋ยวลองไปฟังคำแนะนำกันครับเพราะว่าคุณแม่เขาใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอาหารก็คือต้องสดต้องใหม่ต้องมาจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่เราหาได้แล้วก็ราคาสมเหตุสมผลครับหลักการเดียวกันนี่คือพอเราทำแบรนด์อาหารญี่ปุ่นเราก็ต้องหยิบมาตรฐานของคุณแม่ตรงนี้มาต่อยอดว่าเรายังต้องคงคุณภาพในเรื่องนี้ให้มันอยู่ต่อดีกว่าที่เราจะใช้การโปรโมทหรือโฆษณาเพื่อเรียกให้คนมาทานแต่เราคิดว่าถ้ารสชาติเราดีเนี่ยไม่ช้าหรือไม่นานกลุ่มลูกค้าก็จะประทับใจและกลับมาอีก